นี่คือไอโซพอดยักษ์เอเลี่ยนใต้ทะเลลึกมันเป็นสัตว์กลุ่มครัสเตเชียนหรือพวกกุ้งก้างปูนั่นเองไอโซพอดยักษ์สามารถโตได้ถึงครึ่งเมตรมันอาศัยอยู่ที่ก้นทะเลและกินเศษซากของสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารหลายคนอาจคิดว่ามันน่ากลัวแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันน่ารักเพราะมันไม่ได้มีอันตรายกับมนุษย์เลยแถมมันยังเป็นซีฟู้ดราคาแพงอีกด้วยกดติดตามชอบสัตว์ถ้าคุณชอบสัตว์